ีค่ะนักเรียนมาพบกับครูสิในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราจึงมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวและลักษณะเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคนพืชและสัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหมายถึงการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานจึงทำให้ลูกมีลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อแม่หรือคนในครอบครัวในร่างกายของมนุษย์ทุกส่วนจะประกอบไปด้วยเซลล์ภายในเซลล์จะมีนิวเคลียสเป็นตัวควบคุมการทำงานของเซลล์และภายในนิวเคลียสจะมีโครโมโซมซึ่งเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรมที่เรียกว่ายีนโดยยีนนี้จะถูกถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์โดยปกติมนุษย์มีโครโมโซมทั้งหมด46แท่งหรือ23คู่แบ่งเป็นโครโมโซมร่างกาย44แท่งหรือ22คู่และเป็นโครโมโซมเพศ2แท่งหรือ1คู่ในเพศหญิงจะเป็นโครโมโซม XX ส่วนเพศชายจะเป็นโครโมโซม XY เมื่อเซลล์อสุจิผสมกับเซลล์ไข่จึงเกิดเป็นลูกที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนามเกรเกอร์โยฮันเมนเดลซึ่งท่านได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์หลังจากทำการผสมพันธุ์ถั่วลันเตาจากการทำการศึกษาเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกับถั่วลันเตาจึงได้กฎหรือข้อสรุปออกมาดังนี้ 1. ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนและถ่ายทอดไปยังลูกหลานทางเซลล์สืบพันธุ์ 2. การถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะเป็นอิสระต่อกัน 3. ถ้ารุ่นพ่อแม่พันธุ์แท้ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นลูกเรียกว่าลักษณะเด่นส่วนลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นหลานเรียกว่าลักษณะด้อยสัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยจะเป็น3ต่อ1เสมอสำหรับเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจสักเล็กน้อยนะคะแต่ครูสีหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนเนื้อหาบ่อยๆเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ